ูปิยวดีเข้าใจคนมองรักเด็กในช่องไม่เท่ากันเผยโทรคุยกลับดราม่ากล้องไม่จับบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 18 นาฬิกา 23 นาทีตู่ปิยวดีเข้าใจคนมองรักเด็กในช่องไม่เท่ากันเผยยกหูโทรคุยกลับดราม่ากล้องไม่จับไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดวอนแฟนคลับเข้าใจโฟกัสโมเมนต์ความสุขมีโอกาสเจอผู้จัดคนเก่งตู่ปิยวดีมาลีนนท์ที่มาร่วมงานฉลองครบรอบ9ปีของ MARIZ Wellness Clinic และ16ปี Slim Concept ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้เผยถึงบิ๊กโปรเจกต์ละครดวงใจเทวพรหมที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้รวมตัวคู่พระนางทั้ง10คนอีกครั้งทั้งนี้คุณตู่ได้ชี้แจงกรณีเกิดความผิดพลาดในงานดวงใจเทวพรหมสปอร์ตเดย์กล้องไม่จับภาพและไม่ขึ้นชื่อพระเอกกลับคณาวุฒิคนเดียวจากเหตุการณ์นี้ตนก็เข้าใจคนอาจมองว่ารักเด็กในช่องไม่เท่ากันบอกเตรียมงานมานานไม่ได้ตั้งใจให้เกิดจุดผิดพลาดวอน FC โฟกัสที่ความสนุกของงานดีกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวที่แล้วเราเตรียมแก้ไขยังไงพูดจริงๆว่างานที่มันเป็นงานไลฟ์เรามีการซ้อมมีการเตรียมตลอดว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตู่ว่าในทุกงานมันจะมีเล็กๆน้อยๆก็อยากให้แฟนคลับเข้าใจว่ามันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจทุกคนอยากให้งานมันดีเพราะกว่าจะเกิดงานเราเตรียมงานกันมาบางทีครึ่งปีดังนั้นเราไม่อยากให้เกิดการผิดพลาดแต่ก็อยากให้เอนจอยโมเมนต์อื่นๆที่แฮปปี้เพราะในงานมันก็มีโมเมนต์อื่นๆที่มันน่ารักให้มองจุดที่มันดีมากกว่าจุดที่มันผิดพลาดได้คุยกับกลับไหมเพราะหลายคนเป็นห่วงสภาพจิตใจน้องได้คุยก็โทรศัพท์คุยกันน้องก็บอกว่าน้องเข้าใจว่ามันเกิดการผิดพลาดขึ้นได้เพราะน้องก็ผ่านงานใหญ่ๆมาเยอะก็โทรคุยกันเลยเรารู้สึกยังไงที่โดนทัวร์ลงเรื่องนี้เอาจริงๆตอนนั้นรู้สึกแค่ว่าดีใจแทนน้องที่มีคนรักน้องแล้วก็อยากให้ทุกคนรักช่อง3ด้วยค่ะหัวเราะจากเหตุการณ์นี้คนมองว่ารักเด็กในช่องไม่เท่ากันบางคนก็อาจจะคิดได้ที่ไม่ได้เข้าใจว่าการเตรียมงานเราพยายามกันมาแค่ไหนเพราะเขาไม่ได้มาเห็นเบื้องหลังก็เข้าใจว่าเขาอาจจะคิดได้แหละแต่สุดท้ายอย่างที่บอกว่าในงานงานหนึ่งมันจะมีจุดที่ผิดพลาดแต่อยากให้มองจุดที่คุณสนุกและมีความสุขดีกว่าฝากงานปิดวางเดือนสิงหาคมว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ฝากด้วยนะคะบิ๊กโปรเจกต์ของดวงใจเทวพรหมได้เจอทั้ง10คนพร้อมกันแน่นอนทุกคนจะต้องมานะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีหนึ่งค่ะ เด็ดที่เล่นใหญ่จวกก้าวไกลขัดขวางประชาธิปไตยเย้ยกลัวเพื่อไทยมีผลงานการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 16 นาฬิกา 46 นาทีเด็ดที่เล่นใหญ่จวกก้าวไกลขัดขวางประชาธิปไตยเย้ยกลัวเพื่อไทยมีผลงานได้คะแนนเพิ่มหลังค้านดิจิทัลวอลเล็ตปลุกประชาชนลงโทษนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติไม่รับหลักการร่างงบประมาณปี68วาระแรกอ้างเหตุรัฐบาลเบียดบังงบดันดิจิทัลวอลเล็ตเกินไปแถมขู่ร้องศาลระงับไม่ให้โครงการแจกเงินดิจิทัลให้ประชาชนเกิดนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าเป็นการค้านแบบไม่มีสติเหมือนไม่อยากให้ประเทศเจริญทั้งที่ตามระบอบประชาธิปไตยเสียงประชาชนเป็นใหญ่วันนี้เมื่อเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลก็สมควรที่จะทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนวันนี้เศรษฐกิจกำลังแย่หุ้นตกเพราะพิษการเมืองประชาชนลำบากยากจนเป็นหนี้ไม่มีรายได้ไม่มีเงินในการดำรงชีพขาดสภาพคล่องขาดเงินสดหมุนเวียนในระบบภาคธุรกิจได้รับผลกระทบรุนแรง
ทำให้โรงงานทยอยปิดตัวไปเยอะคนต้องตกงานครอบครัวต้องลำบากยากจนรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไวโดยอัดฉีดตรงให้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกันทั่วประเทศเติมเงินในระบบโดยเงินดิจิทัลวอลเล็ตให้ประชาชนโดยตรงคนละ10,000 บาท50 ล้านคนถ้าโครงการสำเร็จจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวประชาชนมีเงินกำลังซื้อจำนวนมหาศาลจะกลับมานายพร้อมพงกล่าวต่อว่ารัฐบาลเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คิดทำจะสำเร็จอย่างแน่นอนแต่วันนี้ก้าวไกลค้านสุดขั้วค้านแบบขวางโลกน่าจะเป็นเพราะกลัวรัฐบาลที่เพื่อไทยเป็นแกนนำจะได้ผลงานได้คะแนนโดยไม่สนความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก้าวไกลอ้างการเมืองใหม่รับฟังเสียงประชาชนก็ควรให้ประชาชนตัดสินโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตดีไม่ดีอีก3 ปีประชาชนจะให้คำตอบผ่านการเลือกตั้งถ้าดิจิทัลวอลเล็ตไม่สามารถเกิดขึ้นได้ประชาชนต้องจดจำว่าพรรคไหนบ้างมีส่วนค้านการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังลำบากยากจนสมัยหน้าควรพิจารณาลงโทษให้เป็นฝ่ายค้านตลอดไป ทัดดาวเผยทุกคนรับรู้ทุกเสียงวิจารณ์ยินดีรับฟังทัดดาวเผยทุกคนรับรู้ทุกเสียงวิจารณ์ยินดีรับฟังแม้บั่นทอนจิตใจกีฬาวันที่21 มิถุนายน 2567 13:19 น.ทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมชาติไทยเผยรับรู้ทุกเสียงวิจารณ์ที่เข้ามาทางโซเชียลยินดีรับฟังแม้จะทำให้เสียกำลังใจพร้อมพัฒนายกระดับสู่เกมต่อไปในอนาคตชี้รับบทกัปตันทีมสุดกดดันการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024รอบสุดท้าย8 ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่20 มิถุนายน 2567ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากคู่เวลา20:30 น.วอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกพ่ายบราซิลทีมอันดับ1ของโลก0-3เซต21-25 20-25 และ23-25ล่าสุดทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมชาติไทยออกมาเผยว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆพวกเราได้รับรู้สิ่งไหนที่เราต้องนำไปแก้ไขเราก็รับฟังตลอดไม่ใช่ว่าพวกเราไม่รับฟังแล้วไม่พยายามที่จะแก้ไขพวกเราก็พยายามทำให้ดีแต่มันก็จะมีบ้างที่นิดนึงแต่เราก็จะไม่ไปโฟกัสตรงนั้นเพราะถ้าเราไปโฟกัสตรงนั้นเราจะเดินต่อไม่ได้แล้วก็ต้องมองไปข้างหน้าเพื่อเดินต่อไปวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายบราซิลอันดับ2โลกส่งท้ายเนชั่นลีกวีค2วอลเลย์บอลสาวไทยสุดฟีเวอร์ตัวผีราคาพุ่งก่อนดวลบราซิลค่ำนี้เช็คสถิติวอลเลย์บอลหญิงไทยก่อนเจอบราซิลศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024นอกจากนี้ทัดดาวยังยอมรับว่าการเป็นกัปตันทีมก็เครียดบ้างเพราะต้องคุมอะไรหลายๆอย่างอะไรเกิดขึ้นเรารู้หมดต้องพยายามเป็นคนที่สั่งการแล้วก็กระตุ้นทีมอาจจะมีบ้างที่ดีแล้วก็ไม่ดีหนูก็พยายามแก้ไขตรงนี้